นโซเชียลแชร์คำเตือนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเสื่อมง่ายไม่ควรซื้อเพราะไม่คุ้มค่าหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เราไปคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์กับคุณสุทธิมนัสชินภรพงศ์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์คำเตือนเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าว่า 5-8 ปีแบตก็เสื่อมหมดราคาที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับก็อาจจะเป็นมุมลบเกินไปนิดนึงคงจะต้องเล่าเท้าความไปถึงเจ้ารถที่มีแบตเตอรี่ก่อนสำหรับในประเทศไทยอะครับรถเราเริ่มมีแบตเตอรี่ที่เป็นไฮโวลต์ที่ไม่ใช่แบต12โวลต์ธรรมดาอยู่ในรถกลุ่มไฮบริดเนี่ยเรียกว่ามาเกือบ20ปีแล้วนั่นก็คือเป็นแบตที่เป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดครับแบตแบบนี้ไม่ใหญ่ครับก้อนละ1กิโลวัตต์กว่าๆข้อดีของแบตแบบนี้เนี่ยก็คือมีความทนทานแต่ว่ากระแสไฟที่เขาเก็บได้เนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนักนะครับซึ่งก็ถ้าเทียบกับตัวการใช้งานเนี่ยเรียกว่าแบตประเภทนี้มีอายุการใช้งานเกินกว่า10ปีทำให้ค่ายผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยรับประกันบอก10ปีเลยรับประกันมันยังไม่เสียหายต่อเนื่องมาเนี่ยแบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมก็คือเป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับซึ่งก็มีไปใช้ในรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดก่อนที่จะถูกนำมาใช้ต่อในตัวรถไฟฟ้าที่เป็น BEV หรือแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีฮิเคิลครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยเจ้าลิเธียมไอออนมีคุณสมบัติในการเก็บกระแสไฟได้ดีมีความทนรอบในการชาร์จเนี่ยที่มากกว่าแต่อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันจะชอบที่จะอยู่แล้วก็ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิประมาณสัก20องศาถึงไม่เกิน55หรือ60องศาเกินกว่านั้นเนี่ยจะคายประจุเร็วละถ้าอุณหภูมิต่ำเกินกว่านั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยกระแสไฟได้อย่างคงที่แล้วก็อาจจะต้องมีการลดความแรงในการปล่อยกระแสไฟลงกรณีถ้าร้อนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับมันก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้อันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงแล้วแต่ว่าเขาจับคู่กับตัวสารแล้วก็วิธีการออกแบบเป็นแบบไหนอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 2,000 ถึงระดับประมาณ 5,000 6,000 รอบครับตัวชาร์จิ่งไทม์หรือตัวไลฟ์ไซเคิลในการชาร์จแบบนี้เนี่ยถ้ายกตัวอย่างแบบกลางๆครับแบตเตอรี่ไซส์ที่ชาร์จเต็ม1ครั้งได้ประมาณสัก400กิโลเมตรต่อการชาร์จแสดงว่าเราจับคูณ 5,000 เข้าไปตัวแบตเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานพร้อมที่จะวิ่งกับตัวรถเนี่ยประมาณ2ล้านกิโลเมตรเลยนะครับในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงครับเขาบอกว่าเป็นเพราะแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนไม่ได้ถ้าในมุมของการถอดเปลี่ยนในรูปแบบของตัวแบตเตอรี่ในรถยุคแรกเนี่ยนะครับจะออกแบบให้แบตเตอรี่มีไส้ภายในเนี่ยเอาเซลล์มารวมกันเป็นโมดูลและแต่ละโมดูลเนี่ยมาเชื่อมต่อถึงกันแล้วก็รวมนับความจุรวมในก้อนแบตเตอรี่ในแพ็คแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับนั่นคือยุคแรกของรถไฟฟ้าแต่ในยุคถัดมาเนี่ยเริ่มพัฒนาตัวแบตเตอรี่ให้เรียกว่าเป็นเซลล์ทูแพ็คคือจับเอาเซลล์ของตัวแบตเลยเนี่ยไปเรียงอยู่ในตัวแพ็คแบตเตอรี่เฮาสิ่งโครงสร้างแล้วก็ประกอบเข้าไปกับตัวรถเพราะนั้นแบบนี้เนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นแบบที่2แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถแกะเปลี่ยนออกมาเป็นโมดูลได้ถ้าจะเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนยกแพ็คแบตเตอรี่แต่อย่างที่บอกครับเขามีเหตุผลเหมือนกันในการที่จะคิดพัฒนาตัวชุดของแพ็คแบตเตอรี่ให้เป็นแบบเซลล์ทูแพ็คนั่นก็คือพื้นที่เท่าเดิมครับจะมีความจุของแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นส่วนที่2ก็คือถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแยกเปลี่ยนเป็นโมดูลได้แต่ตัวอายุการใช้งานของเขาถูกพัฒนาให้สามารถชาร์จซ้ำๆได้เยอะๆระดับประมาณเกินกว่า 3,500 ถึง 5,000 ครั้งแสดงว่าแบตเตอรี่แพ็คเนี้ยรองรับการใช้งานการเดินทางอยู่ในระดับประมาณ 1,500,000 กิโลถึง 2 ล้านกิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม 100% ในทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแล้วก็ซ่อมมันแล้วครับนอกจากเกิดอุบัติเหตุเสียหายก็ต้องเปลี่ยนยกลูกเท่านั้นเองครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่จะมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะลิเธียมถูกใช้และหายากขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราเคยคาดการณ์นะครับถอยกลับไปแค่ 4-5 ปีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราคาดการณ์ว่าโอ้เดี๋ยวพอรถไฟฟ้าเยอะขึ้นน่าจะมีแบตเตอรี่การมีการผลิตเยอะขึ้นราคาน่าจะถูกลงแต่กลายเป็นว่าความต้องการมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเรียงลำดับในแบบที่มีปริมาณการผลิตเยอะแล้วก็ราคาต่อหน่วยลดลงมันเกิดเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นดีมานด์ความต้องการแบบก้าวกระโดดคูณเข้าไปหลายเท่าตัวมันทำให้ราคาสูงขึ้นครับกลายเป็นส่วนทางความคิดที่คนส่วนใหญ่เชื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยราคาของตัวลิเธียมไอออนรวมถึงตัวธาตุต่างๆที่เป็นค่าแร่เอิร์ธหรือว่าตัวธาตุที่นำประกอบในชิ้นส่วนชุดชิปแล้วก็ชุดแบตเตอรี่เนี่ยมีความต้องการสูงมากสามารถที่จะค้นหาหรือว่าทะลุนำออกมาผลิตเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดราคาณปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นกว่าราคาคาดการเมื่อช่วงประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ6ถึง8เท่าตัวครับในบางช่วง
พราะฉะนั้นณเวลาอันใกล้นี้เรียกว่าราคาแบตเตอรี่จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากจะมีการพัฒนาอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนณตอนที่แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดมีราคาสูงสมัยก่อนแบตเตอรี่ไฮบริดของเราก็รับประมาณ 150,000 ถึง 180,000 ปัจจุบันนี้เหลือ 52,000 บาทสามารถเสิร์ชหาได้ใน Shopee นั่นคือแบตเตอรี่เวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่อย่างลิเธียมไอออนเข้ามาทดแทนถ้าต่อไปเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่เป็นทางเลือกครับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวโซเดียมหรือว่าตัวเรื่องของโซลิดสเตทแบตประเภทอื่นๆมาทดแทนตัวลิเธียมไอออนก็น่าจะทำให้ราคาลดลงมาแบบที่เคยเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่จากจีนต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งลูกอันนี้มันเกิดขึ้นจากกระแสของตัวรถในประเทศจีนต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ยเพิ่งใช้รถไฟฟ้าเยอะๆแล้วก็บวกคูณขึ้นหลายเท่าตัวในช่วง2ปีถึง3ปีมานี้แต่ว่าในฝั่งของรถจีนเนี่ยเริ่มมีการใช้งานมาก่อนเราเยอะมากครับเขาเริ่มต้นในรถไฟฟ้าที่เป็นสกูตเตอร์ที่เป็นแบบลิเธียมมีการใช้แบบนิกเกิลในช่วงแรกรถถูกๆของเขาที่เป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นกลุ่มประเภทที่เริ่มใช้ลิเธียมมาก่อนนานมากจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนามาเป็นรถยนต์ขนาดเล็กมอเตอร์ไฟฟ้ากับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานของรถในบ้านเราอยู่ในช่วงประมาณ2ปีถึง3ปีครับแต่รถในจีนเนี่ยอายุเกิน10ปีแล้วนี่ปรากฏว่ามูลค่ารถที่เขาซื้อมาเมื่อ10ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ราคาประมาณสัก 50% ของราคารถซึ่งกลายเป็นว่าราคาแบตเตอรี่ใหม่แพงกว่ามูลค่าของรถแล้วเพราะนั้นในประเทศจีนก็เลยเลือกที่จะทิ้งรถคันนี้เลยครับไม่ใช้อันนี้ถูกต้องครับเป็นจริงครับแต่ว่าส่วนที่ถูกนำไปทำก็คือในรถภายในประเทศจีนเนี่ยมีการแท็กติดต่อแล้วก็เชื่อมต่อตัวรถไฟฟ้าในทุกคันที่อยู่ในประเทศเขาตั้งแต่ตอนซื้อแล้วก็ลงทะเบียนโดยหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะติดตามตัวรถคันนั้นถ้าเกิดมีการหยุดใช้งานจะต้องมีการแจ้งหยุดแล้วก็จะต้องถูกถอดตัวชุดแพ็คแบตเตอรี่เนี่ยออกมารีไซเคิลเพราะนั้นปัญหานี้เกิดขึ้นจริงในกลุ่มรถยุคเก่ามากๆแล้วก็มีเทคโนโลยีไฟฟ้าในยุคเริ่มต้นอารมณ์คงเหมือนถ้าเปรียบเทียบเนี่ยถ้าคุณใช้ iPhone 5จนเสื่อมสภาพณปัจจุบันนี้แล้วต้องไปเปลี่ยนแพ็คแบตเตอรี่เปลี่ยนเมนบอร์ดของตัว iPhone 5เทียบแล้วราคามูลค่าของตัวมันคุณสามารถซื้อ iPhone 13ได้ที่เป็นตกรุ่นแค่รุ่นเดียวคุณก็คงจะไม่ไปเปลี่ยนแพ็คแบตเตอรี่ของเจ้า iPhone ตัวเก่านั้นแบบเดียวกันครับฉะนั้นในยุโรปเริ่มมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาถอดเอาแบตเตอรี่ของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยเอามาติดตั้งเป็น power pack อยู่ในบ้านแบตเตอรี่ความจุประมาณสัก50กิโลวัตต์มันจะถูกตีว่าเสื่อมสภาพในรถไฟฟ้าคือมันลดต่ำลงกว่า 80% ครับแสดงว่ามันยังมีความสามารถในการเก็บประจุไฟเนี่ยอยู่ที่40กิโลวัตต์แอร์บ้านกินกระแสไฟประมาณสัก800ถึง 1,500 หรือว่า 1.5 กิโลวัตต์ครับแสดงว่าถ้าเกิดเราเอามาใช้เปิดแอร์บ้านเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก35ถึงเกือบ40ชั่วโมงครับเกือบ2วันเพราะนั้นเนี่ยในต่างประเทศตัวรถไฟฟ้าก็จะถูกแยกชิ้นส่วนรีไซเคิลแล้วก็จะถูกนำแพ็คแบตเตอรี่มาใช้เป็นที่เก็บกระแสไฟภายในตัวบ้านแทนครับแล้วสรุปว่าคำเตือนเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็อาจจะเป็นมุมลบเกินไปนิดนึงอยู่ที่ว่าตัวราคาของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยเปรียบเทียบแล้วในบ้านเราอาจจะเรียกว่ามีราคาประมาณใกล้ๆ 800,000 ถึง 1,200,000 นะครับซึ่งปกติถ้าเราใช้รถเครื่องยนต์สันดาปเวลาใช้งานไป 5-8 ปีอาจจะมีราคาอยู่ประมาณสัก 40% ถึง 50% ของราคารถนะครับแต่พอรถไฟฟ้าเนี่ยคิดว่ามันก็คงจะมีมูลค่าที่ต่ำมากกว่าตัวรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปแต่ระหว่างทางในการใช้นั้นครับตัวรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยอาจจะต้องใช้ค่าพลังงานในการเดินทางกิโลเมตรละประมาณ2บาทถึง2บาท50แต่รถไฟฟ้าคุณสามารถใช้ได้ในต่อระยะทางการเดินทาง1กิโลเมตรละ60สตางค์ถึง1บาท1บาท50แล้วแต่รุ่นประเภทของตัวรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วใช้เยอะๆคุณก็จะคุ้มต่อมูลค่าของตัวรถไปนะตั้งแต่ตอนใช้งานแล้วราคาที่เหลืออยู่ตอนท้ายสิ่งที่มีราคามากที่สุดคือแบตเตอรี่เราสามารถนำมาใช้ต่อได้ก็เรียกว่าเป็นแผนที่เราคงจะต้องศึกษาจากประเทศที่เขาใช้รถไฟฟ้ามาก่อนเรานะครับว่าจะไปรีไซเคิลแบบไหนสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าจะแชร์ต่ออยากให้แนะนำครับเพราะว่าก็มีมุมมองที่ดีสำหรับการใช้งานรถไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดบอกว่า5ปีเสื่อม8ปีเสื่อมแล้วไม่เหลือมูลค่าเลยอันนี้ไม่จริงครับเพราะว่าในตัวรถทั้งคันก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นได้อีกครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จากเพลย์ลิสต์รวมเรื่องยานยนต์ใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบพฤติกรรมกับชั่วก่อนแชร์